วันนี้เรามาพับน้องหมาน่ารักกันค่ะไปดูกันเลยเราใช้กระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะในการพับน้องหมากันนะคะไปเริ่มกันเลยนะคะขั้นตอนแรกพับครึ่งนะคะครึ่งแบบนี้นะเดี๋ยวเราจะวางกระดาษแนวนี้นะแล้วก็เราจะพับสองฝั่งนะคะด้านข้างนะคะเข้ามาเมื่อพับกระดาษด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพับตรงมุมนะคะมุมด้านซ้ายเนี่ยเราจะพับเข้าไปแค่นิดเดียวนะคะทำตามกันไปได้เลยนะคะนี่นะคะส่วนมุมด้านขวานี่เราจะพับให้กระดาษเนี่ยออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะค่ะจะได้กระดาษในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะพับครึ่งลงมานะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเราก็จะได้กระดาษในรูปร่างลักษณะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะพับกระดาษด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราพับขึ้นไปนะคะด้านบนในลักษณะแบบนี้นะคะทำตามกันไปได้เลยนะคะเห็นไหมคะเราจะมีมุมอยู่นะคะพับขึ้นไปให้สุดเลยนะทำแบบนี้ทั้งสองฝั่งนะคะนี่ค่ะก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะพับกระดาษเข้ามานะคะตรงส่วนสีขาวนะพับเข้ามาให้ชนกับส่วนสีม่วงเห็นไหมคะพับลงมาแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะพับแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยค่ะแล้วนี่เลยเห็นไหมคะเราก็ตัดตรงด้านหน้านะคะออกนิดนึงให้มันเป็นปากของน้องหมาของเรานะคะนี่ค่ะแล้วก็ได้น้องหมาน่ารักน่ารักของเราแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ตาให้หมากันค่ะใครที่มีตาที่มันเป็นสำเร็จรูปนะคะก็สามารถนำมาใส่ได้หรือถ้าไม่มีเนี่ยเราก็ใช้ปากกาเมจิกสีนะคะในการวาดตาก็ได้ค่ะแต่คุณแม่มีตาสำเร็จรูปนะคะก็จะใช้ตาสำเร็จรูปนะคะในการทำตาให้น้องหมาของเรานะคะทากาวแล้วก็แปะไปได้เลยค่ะแค่นี้นะคะเราก็จะได้น้องหมาน่ารักน่ารักเอาไว้เล่นกับลูกๆของเราเรียบร้อยแล้วนะคะหรือเป็นงานศิลปะให้เด็กๆเอาไปส่งคุณครูหรือว่าทำเป็นสื่อการเรียนการสอนก็ได้นะคะนี่ค่ะพับไม่ยากเลยค่ะใครที่ชอบคลิปพับกระดาษนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่อง
I am Auto TV ด้วยนะคะเดี๋ยวแม่จะไปหาพับกระดาษแบบน่ารักน่ารักเป็นสัตว์ต่างๆนะคะมาพับให้ทุกคนดูกันอีกนะคะวันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมากดติดตามน้องออโต้เยอะๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ